วันนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้โปรแกรม IBM Storage Manager สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะใช้ไปเตรียมสอบเกี่ยวกับ IBM นะครับซึ่งตัวที่เราจะใช้สอนเนี่ยเป็นตัวเดโมจาก IBM ครับก็คือไม่ใช่เป็นตัวโปรแกรมจริงๆแต่มีการใช้งานเหมือนโปรแกรมจริงเลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยรอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ DS 4800แล้วกันครับตัวไหนก็ได้แต่ที่นี้เราจะใช้ DS 4800ครับก็คือเข้าไปที่ตัวนี้เลยเมื่อเข้าไปที่ DS 4800แล้วอันนี้ก็คือ storage ของไอ้ตัว DS 4800นะครับถามว่าก่อนจะเข้ามาไอ้ตัวเนี้ยหรือว่าใช้งาน IBM Storage Manager เนี่ยเราสามารถตั้ง password ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับอันนี้มันเหมือนจะไม่ให้ตั้งเราลองมาที่ตัวนี้แล้วกันตั้งได้แล้วครับก็คือเราก็ต้องไปตั้งที่ตัว DS 4800เลยเหมือนตั้งไว้เพื่อไม่ให้แบบคนอื่นมาใช้ได้หรือว่ามาทำโปรเซสใดๆได้เราคลิกไปที่set change password ครับเราจะตั้ง password ก็ได้หรือจะเปลี่ยน password ก็ได้ครับกดครับถ้างั้นก็ pull in password ซึ่งโปรแกรมนี้เราเปิดใช้ครั้งแรกถูกป่ะครับเราไม่มี pull in password แต่เราจะมี new password เลยผมขอตั้ง password ใหม่แล้วกันก็เป็น e5e4รอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับทำการตั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วก็คือทีนี้เมื่อเราตั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเวลาใครจะทำอะไรกับไอตัว DS 4800ก็จะทำไม่ได้คือต้องใส่พาสก่อนครับเราลองออกจากตัวนี้ดูแล้วกันครับ DS 4800จากนั้นเราทำการเข้าใหม่ครับมันก็ยังไม่ถามพาสแต่คิดว่ามันน่าจะถามตรงโปรเซสอะไรเราลองมาสร้างอะไรสักอย่างดูดีกว่าครับว่ามันถามอะไรหรือเปล่ามันจะให้ใส่พาสเวิร์ดไหมขอมั่วๆแล้วกันครับตรงนี้อันนี้มั่วมากเลยเพื่อจะทดสอบว่ามันมีการล็อกพาสเวิร์ดเห็นไหมเวลาจะทำอะไรเนี่ยเห็นไหมเวลาจะทำอะไรเราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนถูกไหมเหมือนตั้งพาสเวิร์ดไว้เป็นการล็อกไม่ให้ทำโปรเซสใดๆกับไอตัว DS 4800ที่เราทำการตั้งพาสเวิร์ดเมื่อกี้เรามาดูกันต่อก่อนอื่นเราจะมาสอดต่อจากเรื่องตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยเราจะมาดูเรื่องสร้างอาร์เรย์กันต่อถามว่าอาร์เรย์ของอาร์เรย์ใน Storage Manager คืออะไรคอนเซ็ปต์อาร์เรย์ของไอตัว Storage Manager เนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของเรย์ครับก็คือ Redundancy of Array Independent ก็คือการเอาดิสหลายๆลูกเนี่ยมาต่อกันเอาดิสหลายๆลูกเนี่ยมาต่อกันแล้วก็รวมเป็นเลนหนึ่งเพื่อทำให้
ก็ทำให้โฮสต์ที่เราใช้เรทเนี่ยมีพื้นที่ในการจัดเก็บหรือมีพื้นที่สำรองข้อมูลมากขึ้นครับทีนี้เราจะมาสร้างเรทกันก่อนเราขอใช้ตัวไฟเบอร์แล้วกันก็คือฝั่งนี้กดคลิกขวาเลือก create เลือก create array นะครับกด next เราสร้าง array ขึ้นมาอันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับอันนี้เราจะทำการสร้าง array ขึ้นมาหรือสร้าง array ขึ้นมาครับเพื่อสาธิตให้ดูว่าเราจะสร้าง array กันยังไงไปที่ Fiber นะครับกดคลิกขวาเลือก Create Array ครับกด Next แล้วก็เป็น Array Tester แล้วกันครับเลือกเป็น Automatic กด Next จากนั้นเขาก็ให้เลือกว่าจะเป็น Rate ไหน Array ก็คือ Concept ของ Rate ใช่ไหมครับเราเลือกเป็น Rate 1แล้วกันโดยมีการ Audit มาพ่วงเนี่ย6ไดถูกป่ะซึ่งเมื่อพ่วงกันแล้วจะเก็บข้อมูลได้822กิกถูกป่ะกด next แล้วกด finish จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือ e5e4l โอเคครับสร้างเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้เรทขึ้นมาอันนึงแล้วครับก็คือ array ที่เราสร้างไว้ก็คือได้ array ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วจากนั้นคอนเซ็ปต์ของ rate ก็คือการเอา dit หลายๆตัวมาพ่วงกันใช่ไหมครับเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บหรือข้อมูลในการหรือพื้นที่ในการ backup ข้อมูลสำรองข้อมูลมากขึ้นต่อ1โฮสต์ถูกไหมซึ่งดิสที่มันนำมาต่อกันเนี่ยมันก็สามารถเอาพื้นที่บางส่วนเนี่ยมาจำลองเป็นโลจิคอลไดก็ได้ก็อาจจะเป็นไดซีไดดีหรืออะไรก็ได้เราจะมาบอกสอนกันว่าจะทำกันยังไงแล้วก็ไปที่ฟรีแคปซิตี้ครับกดคลิกขวาเลือกโลจิคอลไดครับกด nextเราเอาพื้นที่มา500กิกแล้วกันครับชื่อว่า run ก็คือ logical unit ครับแล้วก็1แล้วกันครับ run 1เลือก IO ก็คือ IO ที่ logicalในตัวนี้ทำครับก็ให้มันเป็นโดยที่เข้าได้ตัวนี้ใช้ทำงานเกี่ยวกับ database ละกันครับง่ายดีก็คือแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อยู่ที่ตัว slot A ครับกด next แล้วก็โดยที่เข้าได้นี้จะลงอีกนะครับซึ่งเป็น OS ของ IBM กด finish no ครับจะเห็นว่าเราเอาดิสบางส่วนใช่ไหมที่พ่วงกันเป็นเรทหรืออาร์เรทใช่ไหมครับมาจำลองเป็นโลจิคอลไดถูกไหมโดยใช้พื้นที่ไป500กิกครับพื้นที่ที่เหลือก็คือ322กิกซึ่งรวมกันทั้งหมดก็ได้822กิกถูกปะครับทีนี้เราจะทำอะไรกันต่อทีนี้ผมถามว่าไอตัวโลจิคอลไดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเบคอัพข้อมูลได้ไหมคำตอบก็คือได้แบ็กอัพแบบที่1ก็คือ fat copy ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ run 1ครับก็คื
ก็คือเราจะทำการ Backup Logical Drive นะครับกดคลิกขวาที่ Run 1นะครับเลือก Create Flash Copy Logical Drive ครับกด Next มันตั้งให้แล้วก็ไม่ต้องสนใจกด Next ประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ50ครับ 50% ละกันง่ายดีกด next ไม่มี next แล้ว finish จะเห็นว่ามันมีการ copy ข้อมูลบางส่วน 50% ครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มาใส่ในตัวนี้ครับก็คือ copy เอาไว้ 50% ก็คือ250 กิก จาก 500 กิกครับเราทำอะไรกับมันได้อีกเราสามารถนอกจากเราทำการแบ็กอัพแบบ flash copy ได้แล้วหรือทำการ copy อีกที่หนึ่งเพื่อเป็นสำรองข้อมูลอะไรแบบนี้เราสามารถ copy จาก logical drive 1ไปอีก logical drive 1ก็ได้แต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นเราก็ต้องสร้าง array หรือ array ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก่อนครับก็กดคลิกขวาที่ fiber เลือก create array ครับกด nextแล้วก็เลือกว่าตั้งชื่อว่า array tester 2ครับกด next แล้วก็ rate เป็น rate 1แล้วกันครับง่ายดีแล้วก็เราจะ copy แบบเท่าๆกันเลยแล้วก็เลือก array ที่มีดิสพ่วง6ไดร์แล้วกันครับกด finish สร้าง logical driveเลยโดยการจำลองจากบางส่วนของ6ดิส6ไดร์นั้นกด yes ครับกด next พื้นที่ก็ประมาณ500กิกแล้วกันครับชื่อว่า run target ครับหมายความว่า unit เป้าหมายที่จะ copy เป็น database เหมือนกันครับทำงานอยู่ที่ slot b แล้วกันให้ slot b เป็นตัวคอนโทรลเลอร์กด next เลือกอีกเหมือนกันครับเราจะทำการ copy นะครับก็กดคลิกขวาที่นำการ copy จาก run 1ไป runpackage ครับก็คือ copy จาก logical drive 1ไปสู่ logical drive 1ครับก็คลิกขวาที่ run 1ครับเลือก create copy ครับจากนั้นก็ copy จากไหนมันถามก็คือ source logical drive ใช่ไหมก็ copy จาก run 1ครับarray tester ของ array tester กด next copy ไปให้ run package ครับโดยมีความสำคัญสูงสุดเพื่อให้มันทำแบบมันทำตัวนี้ก่อนอะไรประมาณนี้กด next แล้วก็ yes ครับจะเห็นว่ามันขึ้นนาฬิกานะครับแล้วเราก็กดไปที่ Run Target ครับกดคลิกขวาเลือก Copy Manager ครับจะเห็นว่ามันมีการ Copy จาก Run 1ครับมีการ Copy จาก Run 1ไปที่ Run Target ครับโดยมีเปอร์เซ็นต์บอกว่า Copy ไปแล้ว 0% ครับก็คือเราจะ copy จากข้อมูลจากไอ้ตัว run 1เนี่ยมาเก็บไว้ที่ตัว run package ครับเหมือนมีการ
เก็บข้อมูลหลายที่เพื่อทำการสำรองข้อมูลแบบหนึ่งครับคล้ายๆกับแฟลชคอปปี้แต่ว่าคนละคอนเซ็ปต์ครับนอกจากเราทำเราสามารถ copy จาก logical drive 1ไปอีก logical drive 1แล้วซึ่งเรียกว่า volume copy แล้วถูกป่ะครับเราสามารถเปลี่ยนขนาด logical drive ก็ได้นะก็สร้าง array ใหม่แล้วกันครับเพราะอันนี้มัน copy อยู่เดี๋ยวมันมีปัญหาไม่ใช่สิ array หรอสร้าง array ใหม่เลยแล้วกันครับก็ไปที่ Fiber ครับกดคลิกขวา Create Array ครับกด Next ตั้งชื่อว่า Array Tester 3ครับ Rate เป็น Rate 1แล้วกันก็มี6ไดพ่วงกันเข้าหากันครับกด Finish ก็อันนี้ก็เป็นสร้าง Logical Die เลยเพื่อจำลองพื้นที่หนึ่งจาก6ไดนั้นมาใช้ก็เป็น500กิกแล้วกันครับชื่อ Array 3ครับเป็น database เหมือนกันconfirm controller ownership ก็เป็น slot B แล้วกันเป็น X เหมือนเดิม noนะครับ Array 3ไม่มีเซนเลยตรงนี้จะเป็น logical die ใช่ไหมก็ต้องเป็น run 3ดูนะครับ run 3เนี่ยเป็น logical die ของดูนะครับ run 3เนี่ยเป็น logical die ของ array tester 3ถูกปะครับซึ่งลาน3เนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยถูกป่ะครับแล้วก็กดคลิกขวาเลือก increase capacity ครับกดโอเคครับเราเพิ่มทั้งหมดเลยกันก็เป็น322กิกครับกดเพิ่มไป322กิกก็คือเอาพื้นที่ที่เหลือไปใส่ตัวนี้กดโอเคครับกดใส่ yes ปิดตัวนี้แล้วเปิดใหม่เข้าใหม่ครับจะเห็นว่ามันกำลังทำอยู่จะเห็นว่าพื้นที่ของ logical drive 3ใช่ไหมครับจาก500กิกเป็น822กิกก็คือใช้เรทเต็มเลยก็คือใช้ drive ทุกตัวใน array ครับนอกจากเราเพิ่มพื้นที่ให้ logical drive แล้วเรายังสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับ array ก็ได้ถูกไหมครับโดยการเอา drive มาต่อเพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วก็กดคลิกขวาที่ Array Tester 3ครับเลือก Add Free Capacity ครับเอาได้อะไรมาต่อเพิ่มดีก็ตัวเอาไกลๆเลยกันก็14ครับก็ได้14ที่อยู่ที่สล็อตได้14ก็คือ Encode ชั่ว14ครับก็คือตำแหน่งที่14ซึ่งมีไดร์ที่วางซึ่งเอาตัวเนี่ยเอาตัวที่วางอยู่ตำแหน่งที่10ครับคือ encode ชั่วมันคือแผงไดร์อะครับ
ากนั้นก็เอาแผงที่13ซึ่งเอาได้ตัวที่อยู่สล็อตที่8มาครับเพิ่มไป2ตัวแล้วกันกด add ครับกดโอเคพาสเวิร์ดก็ e5 ครับที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกกดโอเคครับรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังเอาได้มาต่ออยู่ปิดแล้วเปิดใหม่มันมีเพิ่นพินที่เพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมมันมีการเอาไดมาต่อเพิ่มครับซึ่งเราเอาตัวอะไรมาต่อนะครับก็คือตัวที่14ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเอาตัวนี้ตัวที่14สล็อต10แล้วก็ตัวที่13สล็อต8ครับ2ตัวนี้ครับมาต่อให้กับไอตัว array tester 3ครับซึ่งเป็นเรทเพื่อทำให้เลดเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นและก็คือมีไดมาต่อกันมากขึ้นและสามารถนำไดพวกนั้นน่ะมาสร้างโลจิคอลไดเพิ่มเติมได้ครับเพราะมีพื้นที่มากขึ้นซึ่งแตกต่างเมื่อกี้ที่รัน3เนี่ยมันใช้พื้นที่เต็มเลยทำให้ไม่สามารถสร้างโลจิคอลไดเพิ่มได้แล้วครับก็คือเกิดโอเวอร์โฟลว์นอกจากเพิ่มพื้นที่อาร์เรย์ได้แล้วเราทำอะไรได้อีกเราสามารถเปลี่ยนเรทเลเวลได้ก็ได้นะครับอันนี้เราใช้เรท10ใช่ป่ะครับเรากดคลิกขวาครับเรท10หรือเรท1นี่แหละเพราะเรท10ก็คือเรท1บวกเรท0ครับเราสามารถเปลี่ยนชนิดของเลดก็ได้นะครับเลดในแต่ละทีก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือเลด10ใช่ไหมครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลด5ดูว่าได้ว่าโอเคไหมอันนี้คือเลด10ก็กดคลิกขวาเชนครับเลดเลเวลครับเป็นเลด5แล้วกันครับกดเย็ดครับพาสเวิร์ดเหมือนเดิมแม้เรท10เป็นเรท5เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถามว่าเรท10กับเรท5ต่างกันยังไงซึ่งตัวนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีการทำงานหรืออัลกอริทึมต่างกันครับนอกจากเราเปลี่ยนเรทเลเวลได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเซกเมนต์ของโลจิคอลไดได้ครับโดยเซกเมนต์ดั้งเดิมมันมีมาให้ก็คือ 128K ถูกป่ะครับเราจะเปลี่ยนเป็น 256K แล้วกันครับกดคลิกขวาที่ตัว Logical Drive ของ Tester 3ครับ Change ครับ Segment Size ก็เห็นไหม Default เป็น 128K เราเปลี่ยนเป็น 256K แล้วกันครับกด Yesมันกำลังเปลี่ยนเซกเมนต์อยู่นะครับอ
เซกเมนต์เปลี่ยนเป็น 256K นะครับเซกเมนต์ก็คือส่วนย่อยๆของไดนั่นเองนอกจากเราทำพวกนี้ได้แล้วเรายังทำอะไรได้อีกครับเราอาจจะสร้างโฮสต์แล้วก็นำอาร์เรย์หรือว่าโลจิคอลไดพวกนี้ไปใช้ก็ได้ครับเราไปที่ Mapping View ครับจากนั้นเราไปที่ production แล้วกันเราจะสร้างโฮสต์ของเราเองก่อนนะครับ Suit กับ Kellian เนี่ยคือโฮสต์ของคนอื่นครับเราจะไม่ใช้สร้างโฮสต์ของเราเองก่อนก็ไปที่ Host Group Production ครับกดคลิกขวา Define Host ครับจากนั้นกด Nextชื่อว่าโอมละกันครับหัวชื่อว่าโอมละกันเฮดบีพอร์ตสำหรับ HBA Host Port Identifier เราเอาอะไรก็ได้มา2ตัวครับกดตั้ง alias ก็เป็น ohm 01ครับอันนี้ก็เป็น ohm 02แล้วกันครับก็คือมันเป็นพอร์ตของโฮสต์นั่นเองกด next ตั้งเป็นอีกแล้วกันครับของ IBM กด nextแป๊บหนึ่งนะครับ
มาดูกันต่อครับเมื่อเราขอกดแบ็กกลับไปก่อนแล้วกันครับเมื่อเราเลือกโฮสต์ไทย OS เป็น X แล้วถูกปะครับมันก็บอกว่ามีการทำอะไรบ้างก็โฮสต์เนมโอมโฮสต์ไทย X HBA host port identify aliasนะโอม01แล้วก็โอม02ครับก็มันอยู่ใกล้ๆกับซูทเห็นไหมครับว่าอยู่โปรดักชันเหมือนกันก็บอกว่าซูทเห็นไหมในซอฟต์18โฮสต์ซูทโฮสต์กรุ๊ปโปรดักชันครับเห็นไหมกด finish ครับ no ก็ได้โฮสต์โอมขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะเอา logical drive เนี่ยไปใช้กับหรือ array เนี่ยไปใช้กับ host ohm ได้ยังไงครับแล้วก็ไปที่ default group ครับซึ่งจะเห็น define mapping ทั้งหมดเลยถูกนะครับก็คือเห็น logical drive ทั้งหมดเลย host ohm ก็จะใช้ทุกตัวเลยก็จะใช้ run 3 run 1แล้วก็ run target ครับรัน3กดคลิกขวา change mapping เลือก host ohm ครับรัน3ก็เป็น logical unit number ก็เป็น3ละกันง่ายดี yes รัน1ก็ change mappingโฮสต์โอมครับก็เป็น1ละกันรันแพ็กเกจก็คือ logical drive ใช่ไหมเอาไปให้โฮสต์โอมก็กดคลิกขวา change mapping ก็เป็นโฮสต์โอมก็เป็น2ครับ yes จากนั้นเราก็ไปดูที่โฮสต์โอมครับก็จะมีรันแพ็กเกจก็คือ logical drive แพ็กเกจlogical drive 1ครับแล้วก็ logical drive 3ซึ่ง host ohm ใช้อยู่ครับเราทำการ assign โดยการ mapping ไปเมื่อกี้นี้ครับส่วน host อื่นเราไม่ใช้ใช่ไหมสุดกับ kerlian แล้วก็ลบทิ้งครับกดคลิกขวาที่สุดเลือก remove ครับพิมพ์ yes กดคลิกขวาที่ kerlian เลือก remove พิมพ์ yesนอกจากเราทำพวกนี้ได้แล้วเรายังสามารถทำรีโมทเมอร์เลอร์ครับเรายังสามารถทำรีโมทเมอร์เลอร์ก็คือรีโมทจากโลจิคอลได้หนึ่งไปอีกโลจิคอลไดร์หนึ่งครับเหมือนรีโมทเดสก์ท็อปครับรีโมทจากคอมหนึ่งไปควบคุมหรือไปมองเห็นคอมอีกเครื่องหนึ่งครับเราจะทำยังไงแล้วก็ไปที่ตัว Enterprise Manager นะครับแล้วกดเข้าไปที่ DS 4700นะครับในกรณีนี้เราจะรีโมทข้ามตัวซับซิสเต็มด้วยนะครับแล้วก็ไปสร้างอาร์เรย์ตัวหนึ่งครับเพื่อให้ตัว DS 4800รีโมทมาได้เราสร้างที่ตัวไฟเบอร์ละกันครับกดคลิกขวาครับเลือก Create Array ครับก็คือต้องมีอาร์เรย์ก็ต้องมีอาร์เรย์ก่อนถูกป่ะครับเพื่อเอาไดร์มาผูกแล้วก็เอาส่วนหนึ่งไปสร้างโลจิคอลไดร์แล้วก็นำไปใช้งานต่อไปถูกป่ะก็ create array ครับเรียกว่าตั้งชื่อว่า array remote ละกันครับกด next ครับเลทก็เลทเดิมละกันก็เอามาต่อ6ตัวครับพื้นที่822 กิก finish ครับ
โลจิคอลไดรฟ์ก็ต้องมีเพื่อใช้ในการรีโมทก็กด yes ครับ next 500 กิกแล้วกันครับชื่อ LAN for remote ครับ IO ก็คัดตรงไหมเลือกเป็น database และใช้ Cloud A เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ครับกด next เป็นอีกหมดเลยแล้วกันครับกด finishเราจะทำการรีโมทยังไงแล้วก็กดคลิกขวาที่ตัวเราก็ต้องมาเพนนิ่งกันก่อนว่าเราจะรีโมทจากตัวไหนไปตัวไหนครับสมมุติเราจะรีโมทจาก LAN 3ไป LAN 4 remote หรือว่าจาก Logical Drive ตัวนี้ครับไปตัวนี้จะทำได้ยังไงเราจะรีโมทจากเราจะเข้าได้ตัวนี้ครับไปหาตัวนี้เราจะทำได้ยังไงแล้วก็ต้องสร้างรีโมทเมื่อเลือกขึ้นมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็ไปที่ลาน3กดคลิกขวาเลือก create remote mirror ครับแล้วก็ activate ครับจากนั้นก็เลือกพื้นที่ที่เก็บข้อมูลในการรีโมทก็เลือกเป็น274แล้วกันก็คือเก็บในตัวมันเองเลยกด next finish ครับจากนั้นก็ต้องไปเปิดรีโมทที่ตัว 4700ครับก็ run for remote กดคลิกขวาเลือก create remote mirror ครับกด activate แล้วก็เอาพื้นที่ตัวมันเองเลยเป็นข้อที่เก็บข้อมูลในการรีโมทก็322กิกกด next finish ครับงั้นเรามาทำไงกันก่อนแล้วก็รีโมทจากตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัว LAN 3ครับเลือก Create Remote Mirror ครับกด Next จากนั้นก็เลือก DS 4700ถูกป่ะก็รีโมทมาที่ตัว DS 4700ครับเขาบอกว่าไม่มีเลยเราลองรีโมทจากตัว 4,700 มา 4,800 ได้ไหมก็ไปที่ตัวนี้แล้วกันที่มันสร้างตัวนี้สร้างเมอร์เรอร์ไว้กดคลิกขวาครับอ๋อตัวนี้มันสร้างแยกเพราะว่าคอลลาเรทกันก็ไปที่ Run for Remote ครับกดคลิกขวาเลือกอ๋อตัวนี้ก็ได้เลท5จะได้เป็นเลท5เหมือนกันลองดูกดคลิกขวาที่ free capacity ก็ไม่ได้เหมือนมันสร้างแยกอะครับเพื่อให้มันรีโมทได้ก็กดคลิกขวาที่ run for remote ละกันเลือก remote mirror ครับกด next ไปคุมตัว 4,800 ละกันครับกด next คุมได้4,700คุม 4,800 ได้ก็ไปคุมที่ตัวลาน3แล้วกันครับไปคุมที่ลาน3คือคุมตัวนี้กด next synchronize ครับเมนู priority สำคัญสุดเลยละกันเมนูครับ next กด yes ครับกด ok ก็จะเห็นว่า run for remote ใช่ไหมครับ
ก็มีการไปรีโมทไปควบคุมรัน3ตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ก็ถูกรีโมทอยู่เราสามารถหยุดการรีโมทได้นะครับก็กดที่คลิกขวาที่ด้าน for remote เลือก suspend mirroring ครับกดเห็นไหมมันจะบอกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับไปรีโมทตัวรัน3ถูกป่ะกด suspend แล้วกัน yes เห็นไหมมันก็จะหยุดการรีโมทแล้วเรื่องก็จบลงแค่นี้ครับถามว่าถ้าจะส่งอาจารย์ทำยังไงก็ไปที่ตัว storage manager ครับสมมุติน้องๆหรือใครก็ได้ที่มาเรียนเนี่ยต้องทำ config ส่งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนก็ไปที่ตัว storage subsystem ครับเลือก config กดเลือกเซฟครับคลิกหมดเลยกด yes รอมันขึ้นมาก่อนแล้วกันครับมันขึ้นมาให้เซฟแล้วช้าจังใช่ไหมเอ่ยกดใหม่ก็ได้ตัวต่อเลยซับซิสเต็มคอนฟิกเซฟเอาหมดเลยเซฟหมด yes เซฟไว้หน้าจอแล้วกันก็ชื่อไฟล์นะครับก็5130ก็0083แล้วกันง่ายดีแล้วชื่อไฟล์ตรงนี้แล้วแต่เขากำหนดมานะครับสมมติว่าน้องไปสอบเพื่อนเพื่อนไปสอบครับแล้วแต่เขากำหนดมาหรือว่าจะเก็บไว้ดูเองก็ได้ครับชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับกดเซฟโอเคจะเห็นว่าก็ได้ไฟล์ที่เซฟก็คือตัวนี้นะครับ0083 config มาแล้วซึ่งไฟล์ config เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ต่อได้แต่เนื่องจากมีการรีโมทใช่ไหมครับก็ต้องทำการเซฟตัวนี้ด้วยมันเพราะเมื่อกี้มันเซฟแค่ตัว DS 4800ครับก็คือมันเซฟทั้งหมดเลยไม่ได้ครับก็ไปที่4700 storageคอนฟิกเซฟครับติดหมดเลย yes ตั้งว่า083โอ้มีโหมดแล้วกันครับ
ปิดโปรแกรมนะครับมันจะสอนว่านำไฟล์กลับมาใช้ได้ยังไงไปที่แล็บครับเปิดขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นก็ไปที่ตัว4800ก่อนแล้วกันครับต้องเข้าไปที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนจากนั้นไปที่ไม่ใช่ดิมันรันได้ตรงนี้เลยก็ไปที่ Tool ครับโหลด Config ไปที่ Tool โหลด Storage Config นะครับที่ tools นะครับกดโหลด storage รอไปที่ tool กดโหลด storage system config ครับกด yes รอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเหมือนจะคลายนะครับขอปิดโปรแกรมก่อนRed Funding ไม่ตอบสนองเปิดใหม่แล้วกันตอนเล่นโหลดอยู่ใช่ไหมกลับมาไปที่ Tool ครับตอนเรามันยังโหลดไม่เสร็จไปที่ tool โหลด storage subsystem config ครับ yes เรามันโหลดจบแค่นี้แล้วกันครับน่าจะนานถ้าใครสนใจก็หลังไมค์แล้วกัน